มาดูข้อสอบนะครับข้อแรกครับพร้อมหรือยังนะครับพร้อมแล้วมาครับข้อ1ครับการศึกษาแบ่งตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551แบ่งได้กี่ระดับโอ้ข้อนี้ง่ายครับนะง่ายจริงปี60ยังถามเพราะว่าการศึกษาตามหลักสูตรแกนการขั้นแบ่งได้เป็นกี่ระดับไม่น่าเชื่อนะครับเพราะอะไรครับข้อสอบข้อนี้ดึงออกบ่อยหลายคนชอบไปจำสับสนกับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาตินะในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติครับการศึกษาในระบบมีอยู่2ระดับนะครับมีอยู่2ระดับคือการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการศึกษาอุดมศึกษานะครับนะเพราะฉะนั้นหลายคนสับสนข้อสอบเลยออกบ่อยแต่ก็ถามตามหลักสูตรแกนกลาง51หลักสูตรแกนกลาง51แบ่งออกเป็นกี่ระดับครับโอเคตอบเข้ามาครับข้อที่1ครับโอเคข้อนี้ง่ายครับเฉลยเลยนะครับการศึกษาแบ่งตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2511แบ่งเป็น3ระดับนะ3ระดับนะครับนะ3ระดับมีอะไรบ้างครับถมต้นปลายครับนะ3ระดับประถมมอต้นมอปลายนะโอเคข้อนี้ง่ายนะครับนะข้อนี้ง่ายต่อไปข้อที่2ครับข้อ2การแบ่งระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง51ครับข้อใดถูกต้องครับนะข้อใดถูกต้องครับข้อ2ก็ง่ายนะครับต่อเนื่องจากข้อ1เลยนะครับข้อ2นะครับโอเคข้อ2ตอบข้อ2ได้เลยครับครูครับโอเคข้อ2โอเคแบ่งออกเป็น3ระดับครับนะมีประถมมอต้นและมอปลายครับนะถมต้นปลายโอเคข้อ2นี้ให้คะแนนทุกคนเลยนะครับไม่มีคนผิดแน่นอนต่อไปข้อที่3ครับข้อ3มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเองเป็นการศึกษาในระดับใดครับสำรวจความถนัดและความสนใจเด็กสนใจอะไรเด็กถนัดอะไรเป็นการศึกษาในระดับไหนนะครับข้อ3ครับโอเคข้อ3ครับสำรวจความถนัดความสนใจของตนเองคือการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับเด็กม.ต้นครับเขาให้เด็กสำรวจความถนัดความสนใจของตนเองนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือว่าการศึกษาต่อนั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่4เลยครับนะเรื่องนี้ไม่ยากนะครับจริงๆไม่ยากนี่คือข้อสอบจริงปี61ที่ผ่านมาครับถามว่ามุ่งเน้นเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านตอบสนองความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนในแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพคือการศึกษาในระดับใดนี่ครับคือข้อสอบจริงที่ออกนะครับในปี61ที่ผ่านมาถามแค่ถามว่าการศึกษาแต่ระดับเน้นอะไรหรือระดับนี้เขาเน้นเรื่องอะไรแค่นั้นเองโอเคครับข้อ4ตอบเข้ามาครับนะพร้อมแล้วตอบได้เลยนะครับโอเคนะครับข้อ4ตอบงองูถูกต้องครับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านตอบสนองความสามารถความถนัดและความสนใจของตนเองนะครับนะซึ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยคำว่าเน้นเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านคืออะไรครับสองอันนี้ก็คือการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านตามที่เด็กเขาถนัดเด็กเขาสนใจนะฮะอย่างเช่นเด็กเขาเก่งวิทย์เก่งคณิตเขาก็เป็นเน้นเรียนสายวิทย์สายคณิตเพื่อที่จะเพิ่มพูนทักษะความรู้เฉพาะด้านนะถ้าเด็กเก่งสายศิลป์เขาก็ไปเรียนสายศิลป์ไม่ว่าจะเป็นศิลป์คำนวณศิลป์ภาษานะครับศิลป์สังคมอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะไปเพิ่มพูนความรู้ในด้านที่เขาถนัดนะครับนะนี่คือการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านนะครับนะคือในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับนะเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพได้หมดเลยนะครับโอเคต่อไปข้อที่5ครับครูครับข้อ5ครับเป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานการอ่านเขียนนะครับการคิดคำนวณนะครับทักษะการคิดขั้นพื้นฐานการติดต่อสื่อสารนะครับโดยการจัดการเรียนเน้นการบูรณาการเป็นการศึกษาระดับไหนครับโอ้ง่ายนะครับนี่ช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับนะครับ
โอเคข้อ5นะครับนะครับเรื่องนี้ง่ายครับนะไม่ได้ยากเลยแต่ออกข้อสอบนะล่าสุดนี่6061นี่ออกเยอะด้วยนะครับโอเคข้อ5นะครับก็คือระดับประถมศึกษานั่นเองนะครับระดับประถมศึกษามีกี่ชั้นปีครับ6ชั้นปีตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เลยนะครับ6ชั้นปีนะครับนะช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับโอเคต่อไปนะครับนะในปี63อ๋อข้อสอบใช่ไหมครับปี63ล่าสุดที่ผ่านมานี่ไม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องระดับการศึกษานะไม่ได้ถามนะครับนะแต่เราก็ต้องรู้ไว้นะครับนะรู้ไว้นะครับนะต่อไปมาดูข้อที่1ครับชุดสุดท้ายแล้วนะครับนะชุดเมื่อกี้10ข้อชุดนี้อีก10ข้ออย่าลืมครับเช็คคะแนนตัวเองด้วยนะครับมาดูการจัดเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2511ครับมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน6ชั่วโมงควรอยู่ในระดับชั้นใดครับมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน6ชั่วโมงควรอยู่ในระดับชั้นไหนมีคีย์เวิร์ดให้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเอามาใช้ครับนี่ครูเอิงมาคนแรกเลยประถมไม่เกิน5ม.ต้นไม่เกิน6ม.ปลายไม่น้อยกว่า6นะครับนะคีย์เวิร์ดที่ผมให้คืออะไรครับถมไม่5ครับถมไม่5ต้นไม่6ครับและปลาย6ไม่น้อยนี่ครับจำง่ายๆคีย์เวิร์ดแค่นั้นเองอันไหนจะไม่น้อยไม่เกินไม่มากก็แล้วแต่แค่นั้นนะครับนะถมไม่5ต้นไม่6ปลาย6ไม่น้อยเพราะฉะนั้นข้อ1ตอบข้อไหนครับมัธยมศึกษาปีที่3เพราะมัธยมศึกษาปีที่3อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอบต้นครับโอเคครับโอเคนะครับต่อไปข้อที่2ครับข้อใดคือโครงสร้างเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติมดูนะครับเพิ่มเติมตามหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานม.ศ. 2511ของระดับประถมศึกษาครับเพิ่มเติมประถมนะเพิ่มเติมประถมเท่าไหร่ครับข้อ2ครับเพิ่มเติมประถมนะครับต่อมาเพิ่มเติมประถมเท่าไหร่2ครับเพิ่มเติมประถมโอเคทุกคนถูกนะครับโครงสร้างเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติมนะครับตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐานม.ศ. 2511ของระดับประถมศึกษาครับทีนี้เรามาดูในระดับประถมนะครับประถมศึกษาตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 ครับเพิ่มเติมนะครับเรียนปีละเท่าไหร่ครับไม่น้อยกว่านะครับ40ชั่วโมงต่อปีครับนะไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงต่อปีนี่คือเพิ่มเติมของประถมศึกษาต่อมาม.ต้นเท่าไหร่ครับไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงต่อปีครับและสุดท้ายม.ปลายเพิ่มเติมครับม.ปลายเพิ่มเติมเท่าไหร่ครับไม่น้อยกว่า1,600ชั่วโมงนะครับต่ออย่าตอบว่ากี่ต่อปีนะครูครับต่อ3ปีครับนะถ้าเด็กมปลายเรียน1,600ชั่วโมงต่อปีเรียนก็จะตาเหลือกเลยนะครับครูครับปีละ1,600นะ3ปีไม่น้อยกว่า1,600ชั่วโมงต่อปีเพราะฉะนั้นข้อที่2ตอบข้อคอควายครับไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงต่อปีครับในระดับประถมครับนะประถม40ม.ต้น200ม.ปลาย1,600ต่อ3ปีนะครับจะลืมคำว่าไม่น้อยตรงนี้นะครับโอเคถูกต้องครับต่อไปข้อที่3ครับการจัดโครงสร้างเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง51พ.ศ. 2551ระดับชั้นใดที่แตกต่างจากระดับชั้นอื่นอันนี้ข้อสอบซ้ำแล้วนะครับนะเหมือนกับเรื่องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเลยนะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นใดแตกต่างจากชั้นอื่นครับข้อที่3ครับนะครับข้อที่3ดูนะครับโอเคข้อที่3ครับคุณครูครับโอเคนะครับประถมศึกษาเท่าไหร่ครับประถมศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับเท่าไหร่ครับประถมศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน120ชั่วโมงต่อปีครับม.ต้นครับก็120ชั่วโมงต่อ
ีครับการศึกษาภาคบังคับคำว่าการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ป .1 ถึงม .3 ครับนะตรงตัวเลย120ชั่วโมงต่อปีครับแต่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.ปลายเท่าไหร่นะครับ360ชั่วโมงต่อ3ปีครับเพราะฉะนั้นแตกต่างจากเพื่อนคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายบางคนบอกแตกต่างจากเพื่อนยังไงครับอาจารย์360ม.4ม.5ม.6 มันก็ปีละ120เหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเขาไม่ได้กำหนดครับว่าม.4 ต้อง120ม.5 ต้อง120หรือม.6 ต้อง120นะแต่เขาให้รวม3ปีเนี่ยต้องได้360ชั่วโมงต่อ3ปีโอเคนะครับข้อที่4ครับข้อใดคือการจัดเวลาเรียนที่ถูกต้องของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ครับม.ปลายครับนะครับข้อไหนครับม.ปลายการจัดเวลาเรียนที่ถูกต้องของในระดับม.ปลายข้อ4ตอบครับดูดีๆนะครับข้อ4ดูดีๆนะครับ เวลาเรียนที่ถูกต้องของม.ปลายครับกอไก่เวลาเรียนรวมทั้งหมด3ปีไม่เกิน 3,600 ชั่วโมงถูกหรือผิดครับผิดครับผิดตรงไหนครับตรงคำว่าไม่เกินต้องบอกว่าไม่น้อยครับนะต้องบอกว่าไม่น้อยกว่า360ชั่วโมงต่อตัวจริงไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมงต่อ3ปีครับต่อมาขอไข่ขอไข่ผิดตรงไหนครับครูครับขอไข่มีเวลาเรียนเพิ่มเติมปีละไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงถูกไหมครับไม่ถูกครับม.ปลายเขาไม่ได้กำหนดเป็นปีครับม.ปลายครับรวม3ปีครับนะรวม3ปีไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมงครับนะรวม3ปีเพิ่มเติมนะครับไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมงไม่ได้กำหนดเป็นชั้นปีนะครับส่วนข้อควายถูกครับเวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงครับนะเพราะฉะนั้นข้อควายถูกต้องครับนะเวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงถมไม่5ต้นไม่6ปลาย6ไม่น้อยโอเคนะครับถูกทุกคนเลยครูมิ้วข้อ4งงูนะครับดูดีๆครูมิ้วนะครูมิ้วดูดีๆนะครับข้อที่5ครับโครงสร้างเวลาเรียนระดับใดตามหลักสูตรเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551ครับมีเวลาเรียนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปีโอเคครับข้อ5ดูครับโครงสร้างเวลาเรียนนะครับตามหลักสูตรเกณฑ์การ51ที่มีเวลาเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปีลิ้นพันแล้วนะครับเป็นรวมแล้วนะครับครูครับนะ2ชั่วโมงเน้นๆอ่ะไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปีประถมศึกษาเท่าไหร่ครับไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปีครับม.ต้นเท่าไหร่ครับไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปีครับการศึกษาภาคบังคับการศึกษาภาคบังคับคือไหนล่ะครับครูครับนะอันนี้ไม่ได้เลยครับนะการศึกษาภาคบังคับมันรวมทั้งประถมและม.ต้นไม่เหมือนกันครับส่วนม.ปลายนะครับไม่น้อยกว่านะครับ 3,600 ชั่วโมงต่อ3ปีนะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องคือขอไข่นะครับนะถูกต้องนะครับนะในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปีโอเคนะครับข้อที่6ครับข้อใดคือโครงสร้างเวลาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โครงสร้างเวลาเรียนของป.4ตามหลักสูตรแกนกลาง51ครับข้อ6ครับโอเคนะครับข้อ5ขอไข่เฉลยไปแล้วต่อไปข้อ6นะครับใกล้แล้วครับครูครับใกล้แล้วใกล้จะถึงความเป็นจริงเราแล้วนะครับนะโครงสร้างเวลาเรียนของระดับประถมศึกษาปีที่4ปีที่4ก็คือนะครับประถมเด็กประถมนั่นแหละครับครูครับเพราะฉะนั้นประถมนะครับนะครับโครงสร้างเวลาเรียนนะครับขั้นพื้นฐานคือเท่าไหร่ครับ
ไม่เกิน800ชั่วโมงต่อปีถูกหรือผิดครับผิดครับปฐมไม่ใช่ครับไม่น้อยกว่า800ชั่วโมงต่อปีถูกหรือผิดครับผิดครับไม่เกิน1,000ชั่วโมงถูกหรือผิดครับผิดครับต้องบอกว่าไม่น้อยกว่า1,000ชั่วโมงต่อปีครับนะป.4ก็อยู่ในระดับปฐมคือไม่น้อยกว่า1,000ชั่วโมงต่อปีโอเคข้อ6ถูกทุกคนนะครับ7ครับใกล้แล้วข้อ7ข้อใดคือโครงสร้างเวลาเรียนรวมครับรายวิชาพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ตามหลักสูตรแกนกลาง51ครับมัธยมศึกษาปีที่2ก็คือม.ต้นนั่นแหละครับม.ต้นเวลาเรียนรวมรายวิชาพื้นฐานเท่านั้นนะครับแค่พื้นฐานเท่านั้นพื้นฐานม.ต้นเท่าไหร่พื้นฐานม.ต้นครับดูครับพื้นฐานม.ต้นนะครับไล่ประถมไปก่อนเลยนะครับและม.ปลายนะครับถมต้นปลายพื้นฐานคือเท่าไหร่ครับเท่าไหร่โอเคข้อที่7ครับครูครับข้อ7โอเคนะครับคำตอบน่าจะถูกคนทุกคนแล้วครับนะประถมพื้นฐานเท่าไหร่ครับ840ชั่วโมงต่อปีม.ต้นเท่าไหร่ครับ880ชั่วโมงต่อปีและม.ปลายครับ1,640ชั่วโมงต่อ3ปีเพราะฉะนั้นนะครับตอบคอควายครับ880ชั่วโมงต่อปีครับสำหรับพื้นฐานม.ต้นโอเคข้อที่8ครับรายวิชาพื้นฐานนะครับพื้นฐานตามหลักสูตรเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2511มีทั้งหมดกี่รายวิชาโอ้ข้อนี้ง่ายครับผมถามไปแล้วนะครับถามไปก่อนหน้านี้แล้วพื้นฐานมีกี่รายวิชานะครับข้อที่8ครับพื้นฐานข้อที่8ครับตอบขอไขครับ8กลุ่มสาระ9รายวิชาพื้นฐานเพิ่มประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐานรายวิชาที่9ครับครูครับนะรายวิชาพื้นฐานรายวิชาที่9นะครับโอเคนะครับครูกิ๊บบอกครูเก๋มาแล้วมาแล้ว3ทุ่มเวลาของแกนะครับอ่ะข้อ9แล้วครับสุดท้ายเกือบสุดท้ายแล้วครับวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ใช้เวลาเรียน160ชั่วโมงคิดเป็นกี่หน่วยกิตเอาละนะคิดเลขกันหน่อยครับทบทวนคณิตศาสตร์ขอแก๊ปครับครูครับข้อ9สุดข้อ9นะครับนะ160ชั่วโมงคิดเป็นกี่หน่วยกิตนะเอาเท่าไหร่ครับ1หน่วยกิตเท่ากับ40ชั่วโมงเพราะฉะนั้น160ชั่วโมงคือกี่หน่วยกิต4หน่วยกิตครับนะไม่มีใครตอบผิดนะถ้าใครตอบผิดผมจะนะส่งชื่อให้จันแก๊ปเลยนะครับนะจันแก๊ปมีติวบ่อยมากนะครับคณิตศาสตร์นะครับโอเคสุดท้ายท้ายที่สุดครับนี่เรื่องนี้ออกข้อสอบบ่อยครับนะเรื่องนี้ออกข้อสอบบ่อยนะการอ่านรหัสรายวิชาและข้อสอบก็จะให้มาแบบนี้เลยนะครับให้รหัสมา1รหัสแล้วถามว่าไอ้ตัวที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใดนะครับอ่ะ10สุดท้ายนะครับท13101คำที่ขีดเส้นใต้ตัวที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใดนะครับนะครับท่อ13101คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใดนี่คือการอ่านรหัสรายวิชาครับการอ่านรหัสรายวิชาจะมีรหัสอยู่ด้วยกันทั้งหมด6หลักหลักที่1ตรงนี้คือชื่อของรายวิชาตามกลุ่มสาระมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับ8กลุ่มสาระรหัสหลักที่2นะครับคือระดับการศึกษานะการศึกษามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ระดับถมต้นปลายรหัสหลักที่3นะรหัสหลักที่3คือชั้นปีที่เรียนในแต่ละระดับนะครับรหัสหลักที่4คือประเภทของรายวิชา
รายวิชามีอยู่2ประเภทคือพื้นฐานและเพิ่มเติมรหัสหลักที่5และหลักที่6คือลำดับของรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระนะตั้งแต่01 02 03ไล่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวที่ขีดเส้นใต้หลักที่3คืออะไรครับหลักที่3ก็คือชั้นปีที่เรียนเลข3คือชั้นปีที่3คือชั้นไหนล่ะครับก็คือเรียนปีที่3ในระดับประถมศึกษาทำไมเราทราบว่าเป็นระดับประถมศึกษาก็นี่ครับหลักที่2มันเลข1ก็คือประถมเลข2ม.ต้นเลข3ม.ปลายเพราะฉะนั้นชั้นปีที่3ในระดับประถมศึกษาก็คือชั้นป.3ครับคุณครูครับโอเคฝากติดตามนะครับและอีกหนึ่งเพจใหม่นะครับนะก็คือเพจสอบครู1ในมะแรงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับนะครับเพจนะครับสอบครูนะครับ1ในมะแรงติวเหมือนกันครับครูครับ1ในมะแรงนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับนะหรือใครที่อยากจะติวนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะครับติวสดสอบถามคอร์สลำนองผลทักเข้ามาได้เลยในช่องแชทนะครับนะใครอยากสอบกรณีพิเศษเราก็มีกลุ่มกรณีพิเศษติวเฉพาะวิชาสอบในกรณีพิเศษเน้นๆทุกวันนะครับนะใครที่สอบกรณีพิเศษนะครับนะสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับนะสำหรับผมวันนี้นะพี่เทพนะหรือจันเทพหรือน้องเทพหรือเพื่อนเทพอะไรก็แล้วแต่ครับนะ2ชั่วโมงหนักๆหน่วงๆเลยนะก็คงต้องเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับวันจันทร์หน้าเรามาตะลุยข้อสอบกันอีกนะติวฟรีแบบนี้นะมีทุกวันทุกวิชาขอแค่คุณครูเข้ามาดูนะครับมีเวลาเข้ามาดูทบทวนย้อนหลังอย่าลืม1ไลค์1แชร์เก็บไว้นะครับแชร์แท็กเพื่อนแท็กอะไรมาดูได้หมดเลยนะครับนะแต่ละไลค์ของเราเนี่ยเราไม่ลบนะครับให้ครูแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้ครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับนะแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้าสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครูทุกท่านครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ไขว้ขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ